อ่ะโอเคได้ยินหรือยังคะคุณผู้ชมคะ วันนี้ลืมเปิดไมค์อีกแล้วชอบลืมทุกทีเลย เมื่อกี้เปิดมาก็เราก็ใส่มาสก์มาก่อนเพื่อนเลยนะคุณผู้ชมใจเย็นๆคุณผู้ชมเข้ามาแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนอาการเน็ตปอมมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะในโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนคลื่นก่อนไม่งั้นปอมจะไม่สามารถเห็นตัวเองได้ด้วยแล้วก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้เราพูดถึงไหนแล้วอ่ะโอเคอ่ะขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าวันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์2562นะคะแทบจะขาดใจสำหรับวันศุกร์นะคือปอมกำลังคิดนะว่าการให้นักเรียนหยุดนะคะนักเรียนจริงๆก็ไม่ได้หยุดอ่ะเพราะว่าหมายความว่าพอมาอยู่บ้านแล้วใครดูแลเนี่ยคุณผู้ชมคิดถึงจุดนี้มาพอไม่มีคนดูแลเด็กก็จะแบบบางคนก็นั่งเล่นเกมดูทีวีออกไปเล่นข้างนอกก็ไม่ได้ทำกิจกรรมข้างนอกก็ไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆแล้วคุณผู้ชมหวังจะให้เด็กมานั่งอ่านหนังสือเนี่ยยากมากนี่พูดจริงเลยนะคุณผู้ชมก็วันนี้ก็เลยเมื่อวานเนี้ยอันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงนะก็เลยส่งลูกวันนี้ส่งลูกไปอยู่กับพ่อซึ่งแปลว่าอะไรก็ต้องเดินทางออกไปอยู่ดีไปออฟฟิศไปที่ทำงานใช่ไหมไม่รู้ว่าอากาศเป็นยังไงบ้างเนี่ยขอดูหน่อยสิ อยากรู้จังเลยเช้าวันนี้แถวบ้านเราเป็นยังไงก็นะอะลงมา1จุดอ่ะวันนี้ก็ยังไม่ให้ออกไปไหนอยู่ดีอะเนี่ยแดงแล้วนะจุดนี้อ่ะตามนั้นก็เอาใจช่วย Play for Bangkok นะแล้วก็อ่ะเราจะไม่บ่นมากเพราะว่านี่ก็อยากจะแบบบอกให้รู้ไว้ว่าการให้นักเรียนหยุดเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมมาเรามาดูเรื่องของเรากันดีกว่านะคะสำหรับในส่วนของภาพตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ปิดไปได้อย่างสวยงามเลยนะคะก็บวกกันมาเนี่ยตั้ง ขออภัยบวกกันมานี่ 9.13 จุดเลยนะคะปิดดัชนีอย่างที่เห็นนะคะ 1641.33 จุดเอ้ยขออภัย 1641.73 จุดนะคะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยถ้ารวมทั้งเซตแล้วก็ MAI เนี่ยนักลงทุนต่างชาติบร็อกเกอร์แล้วก็รายย่อยเองนะคะเป็นฝั่งของการขายสุทธินะคะฝั่งที่ซื้อสุทธิเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของกองทุนนั่นเองนะคะมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้เนี่ย 57,893 ล้านบาทนะคะล่ะทีนี้ถ้าเราจะมาดูในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอะทางด้านของต่างประเทศกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะในส่วนของต่างประเทศเมื่อคืนนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วมันมีในเรื่องของผลประกอบการออกมาเนาะผลประกอบการของทางด้านของบริษัทจดทะเบียนนะคะที่อยู่ในฝั่งของตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกานะคะที่ช่วยเข้ามาหนุนโดยเฉพาะ Facebook ค่ะแหมละสิ ได้เงินจากการซื้อแอดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็เมื่อวานนี้ Facebook ออกมาผลประกอบการก็เลยช่วยหนุนเข้ามาด้วยนะคะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดไปโดยเฉพาะทางฝั่งของ Nasdaq เนี่ยก็บวกขึ้นไป 1.37% นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่า รู้สึกก็แสบคอจริงๆนะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันปิดในกรอบแคบๆแล้วก็ค่อนข้างผันผวนนะดาวโจนส์เนี่ยลบไปนิดเดียวนะคะแล้วก็ S&P 500เนี่ยบวกไปนิดหน่อยนะ 0.86% นะคะประเด็นคือว่าจริงๆมันมียังมีพอจะมีแรงหนุนเข้ามาบ้างกับทางด้านของข่าวดีที่คาดว่าเป็นการคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้นั่นก็คือการพบปะระหว่างทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนะคะโดยคุณโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยคือเขามีนักข่าวไปสัมภาษณ์ในห้องลูกไข่ที่ทำเนียบขาวเขาค่ะนะก็ที่ออฟฟิศของเขาแล้วก็คุณทรัมป์เนี่ยบอกว่ามีความเป็นไปได้นะว่าจะรีบจบดีลเนี่ยกับทางด้านของจีนเนี่ยภายในเร็ววันนี้ก็คือก่อนเดดไลน์เดือนมีนาคมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีจดหมายนะคะจากทางด้านของคุณสีจิ้นผิงนะคะที่ส่งมาหาคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็ประมาณว่ามันส่งสัญญาณที่ดีออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมาทำข้อตกลงต่างๆนะคะก็มันเป็นสัญญาณที่ดีนั่นแหละนะคะก็
ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐไม่ได้ลบมากแล้วก็ไม่ได้บวกมากเท่าไหร่แต่ Nasdaq ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าผลประกอบการของหุ้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่าง Facebook เนี่ยออกมาช่วยหนุนนะคะส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชม Nikkei ญี่ปุ่นเนี่ยบวกไป 0.04% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนเนี่ยบวกไป 0.39% ฮั่งเส็งฮ่องกงเช้าวันนี้ติดลบไปเล็กน้อย 0.1% เวทเต้ไต้หวันปิดนะคะแล้วก็คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.22% นี่เขาเริ่มหยุดตรุษจีนกันแล้วนะคุณผู้ชมเวทเต้ไต้หวันเนี่ยคอสปีบวกไป 0.22% อินโดนีเซียบวกไป 0.58% ฟิลิปปินส์บวกไป 1.21% เออเช้าวันนี้ฟิลิปปินส์แรงนะเนี่ยแล้วก็ Straits Times สิงคโปร์เนี่ยบวกไปแค่ 0.06% เท่านั้นเองนะคะมาดูกันต่อ โอ้แย่ เริ่มแย่เกิดอาการ ทางด้านของ อะไรนะตลาดราคาน้ำมันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะคุณผู้ชมนี่แหละอย่างที่เห็นอยู่นะคะNYMEX นะคะ53.79 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะประเด็นก็คือลบไปประมาณสัก44 เซนต์ด้วยกันนะคะหลังจากที่ระหว่างวันเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเส้นลากๆตรงนี้มาไปแตะจุดสูงสุดอยู่ที่53.79 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะคุณผู้ชมได้ยินเสียงลมไหมเนี่ยคือปอมเปลี่ยนทิศทางพัดลมให้มาอยู่หน้าปอมร้อนเหลือเกินพัดลมไอเย็นค่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกันนะเราปรับให้มันดีๆอ่ะก็$53.79ต่อบาร์เรลนะคะก็ไปแตะจุดสูงสุดที่$55.37ต่อบาร์เรลนะคะตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่สูงที่สุดในรอบ2 เดือนด้วยนะคะแต่ว่าก็ย่อลงมานะเมื่อคืนนี้ทางฝั่งของ EIA หรือว่าสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐนะคะก็มีการรายงานนะคะในเรื่องของการผลิตน้ำมันนะคะของสหรัฐเนี่ยปรากฏว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะทำ all time high โอ้โหคือเดือนตุลาคมเราว่าไฮแล้วนะตอนนั้นเนี่ยกำลังการผลิตน้ำมันของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 11.5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะแต่พอเข้ามาเดือนพฤศจิกายนนะคะ 11.9 ล้านบาร์เรลต่อวันนะกำลังการผลิตสหรัฐสูงสุดๆเลยทองคำนะคะ 1,325.20 เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะทองคำก็มีการขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะเช่นเดียวกับบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องอุ้ยวันนี้มีการขยับขึ้นมาอ่อนเนี่ยแต่เมื่อวานเนี้ยแข็งสุดๆเลยอ่ะคุณผู้ชมไปปิด31.20 บาทนะคะวันนี้ขึ้นมา31.33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะก็เนี่ยเป็นภาพคร่าวๆที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้เนาะส่วนวันนี้เดี๋ยวปั๊มหาก่อนเดี๋ยวจะโทรหาคุณชัยเดี๋ยวถามคุณชัยก่อนว่าพร้อมหรือยังคะกำลังจะโทรนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะแล้วก็อ้อย้ำช่องทางการรับชมนะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมทางเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com ที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้เว็บไซต์เดี๋ยวกันนะมีหลายอุปกรณ์เว็บไซต์นะแฟนเพจนะคะคุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันเปิดไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวเครื่องจะน็อกกันไปนะคะก็มีแอปพลิเคชันด้วยนะคะก็เสิร์ช Channel 8นะคะ Channel 8 CHANNEL แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงขึ้นมานะคะมีทางด้านของ YouTube นะคะ Channel 8 Thailand นะคะมี Twitter @CH8Thailand นะคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Twitter ด้วยนะคะมีอุปกรณ์โรคโคทีวีทุกรุ่นนะคะคุณผู้ชมคะก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมได้คือแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะคุณผู้ชมคะเราก็จะติดตามคุณผู้ชมก็สามารถติดตามเราได้ตลอดเวลานี่ผมปลิวสวยเลยเนี่ยพัดลมอยู่ข้างหน้าไงร้อนเหลือเกินเมื่อวันก่อนยังเย็นอยู่เลยตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วก็ปิดหน้าต่างหมดเลยนะเดี๋ยวขอโทรหาคุณชายก่อนนะคะวันนี้ก็จะเป็นทางด้านของคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวรอคุณชายแป๊บนึงก่อนเนาะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างยังหายใจหายคอกันได้อยู่หรือเปล่ามีใครมีอาการไม่สบายบ้างหรือยังก็เป็นห่วงเนาะกินน้ำไม่เยอะน้ำช่วยได้นะคะเพราะว่าไอ้ฝุ่นพวกนี้มันไปจับ เนี่ยพูดถึงก็เริ่มแบบมีอาการคันคอเลยทำให้คอแห้งนะคะต้องขออนุญาตจิบน้ำเป็นระยะนะจริงๆจัดรายการก็จิบน้ำอยู่แล้วนะตอนนี้ต้องจิบน้ำมากเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมอากาศก็ครึ้มๆนะแต่ครึ้มฝุ่นครึ้มฟ้าครึ้มฝุ่นมันแปลว่าอะไรเนี่ย
เนาะก็เห็นมีหลายๆคลิปนะออกมาเนี่ยในเรื่องของตัวหน้ากากอะค่ะเดี๋ยวก่อนนะคือปอมเนี่ยขออนุญาตแป๊บนึงคือหน้ากากเนี่ยสามารถทำได้นะคะโดยที่แม้ว่าเราจะหาตัวอะไรนะ N95 ไม่เจออะหายากมากเนี่ยบางท่านนะก็เอาอันนี้มาใช่ไหมอันนี้เป็นแบบคาร์บอนนะคะแล้วคุณผู้ชมก็ซ้อนทิชชู่ไปนะคะอันนี้จะบอกว่าความลับนะคือมันสามารถใช้ได้หลายวันเลยเพราะว่าเรามีทิชชู่ช่วยทำเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวที่เปลี่ยนอยู่แล้วไงอันนี้เวิร์กมากเลยส่วนอีกวิธีหนึ่งก็เอาที่มันเป็นที่เราที่มันเป็นตัวสีเขียวๆสีฟ้าๆไอ้ตัวหน้ากากแบบนี้ค่ะที่มันเป็นดูล่าอะไรนั่นน่ะคุณผู้ชมเอามาซ้อนกันนะแล้วก็เอาทิชชู่ขั้นตรงกลางแล้วก็เย็บรอบมันก็เขาบอกว่าช่วยกรองได้ดีมากนะคะลองดูจะได้แบบไม่ต้องไปเปลืองเงินอ่ะมันแพงเหมือนกันนะไอ้หน้ากาก N95 ปอมซื้อมาปอมยังไม่ใช้เลยเพราะว่าเห็นว่ามันจะไม่มันใส่นานไม่ได้นะทำไมคุณใช้ไม่รับสายอะ มันจะทำให้ใส่นานไม่ได้แล้วมันจะอึดอัดไงแต่ไอ้พวกเนี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นผ้านะคะมันก็สามารถที่จะใส่ได้นานได้มากขึ้นเนาะมันมีหลายคลิปเยอะแยะเลยคุณผู้ชมนะคะบางคนก็บอกว่าให้เอาน้ำพ่นแต่ว่ามันชื้นหรือเปล่าอ่ะก็เข้าใจว่ามันช่วยดักอะแต่ว่ามันชื้นไงแล้วเราหายใจความชื้นเข้าไปมันก็ไปอยู่ในปอดอย่างนี้ปะไม่รู้นะมันเหมือนกับว่าอากาศมันชื้นอะ นะคงวิธีอย่างนี้ก็น่าจะโอเคนะคะคุณชัยไม่รับสายอะคุณชัยลืมหรือเปล่าแต่เมื่อวานนัดกันแล้วนะคุณผู้ชมว่าเราจะวิดีโอคอลกันแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาคุณชัยทางนี้ดีอะคุณชัยแป๊บเบอร์ไหนแล้วเนี่ยขออนุญาตนะคะทุกวันเราก็จะมีการผจญภัยฮัลโหลค่ะคุณชัยฝากรับไลน์ด้วยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกวันเราก็จะมีการผจญภัยที่แตกต่างกันไปนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราผจญภัยกันแป๊บหนึ่งนะมาแล้วคุณชัยมาแล้วรบกวนคุณชัยเปิดกล้องวิดีโอด้วยนะคะอ้าววางไปเลยอันอย่างง่าเมื่อวานคุณชัยบอกว่าผมขออนุญาตถามน้องผมเปิดกล้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอปอมเช็คยังโอเคครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณชัยขอปอมเซตตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันจะต้องทุกครั้งมันต้องเซตในการเปิดกล้องอยู่ไหนแล้วเนี่ยได้ครับปอมก็เดี๋ยวก่อนนะมันต้องเซตอัพตลอดเลยมันก็จะอย่างนี้ละค่ะไลฟ์สดก็อย่างเงี้ยนะคะโอเคมันก็จะสดๆอย่างเงี้ยละค่ะจะพยายามครับคุณชัยน่ารักมากเลยเกินเหมือนกันคุณชัยก้มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพื้นที่บนหัวเหลือเยอะมากเลยเห็นเพดานเต็มเลยค่ะโอเคแล้วให้ผมทำไงครับก้มขยับขยับกล้องนิดนึงขยับก้มกล้องอะค่ะก้มกล้องนิดนึงให้มันตั้งนิดนึงเราสนุกสนานกันนะไม่เป็นไรเราใช้ได้อยู่ใช้ได้แล้วนะครับมาแล้วมันจะเป็นแนวตั้งนะคุณผู้ชมก็ดูได้โอเคมาเรามาคุยกันต่อเดี๋ยวขอดูคุณผู้ชมก่อนยังอยู่ไหมผมก็โม้ไปเรื่อยเลยคุณชัย เรื่องไอ้เนี่ยมาร์กเนี่ยอ๋อครับคุณชัยมีไหมคะมีมาร์กส่วนตัวไหมคะมีแล้วครับซื้อมาแล้วครับโอเคเป็ดตกลงคุณชัยใช้อะไรคะตั้งแต่ที่เราคุยกันคราวก่อนใช้ของไทยเรานี่แหละครับแล้วก็ใช้ที่ตามเภสัชเขาแนะนำมาใช่ครับเป็นแบบไหนอ่ะคุณชัยแนะนำเป็น N95 ที่ครอบที่ครอบแบบอันนั้นเลยครับที่ปิดมิดชิดเลยครับถามหน่อยความรู้สึกมันอึดอัดไหมคะช่วงแรกครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วมนุษย์ปรับตัวได้ใช่ครับครับผมเออดีเนาะมาเรามาคุยกันเรื่องตลาดกันดีกว่าเพราะว่าวันนี้ก็เข้าวันศุกร์แล้วแล้วก็ไต้หวันเนี่ยเมื่อกี้ดูแอบชิงปิดไปก่อนรับตุ๊ดจีนป่ะคะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าโดยรวมใช่ครับใช่มาทีนี้ตลาดหุ้นไทยเราจะไปยังไงต่อเพราะว่าเมื่อกี้ปอมเล่าคร่าวๆแล้วรู้สึกว่าด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ออกมาบอกแล้วนะว่าเดี๋ยวเราจะรีบตกลงให้ทันก่อนเดดไลน์มีนา
แล้วก็เหมือนกับว่ามีกระแสว่าคุณสีจิ้นผิงส่งจดหมายมาหาคุณทรัมป์แล้วรู้สึกว่าจะมีส่งสัญญาณที่ดีอันเนี้ยมันรู้สึกอย่างนี้หลายรอบแล้วอะหมายความว่าเขาทำอย่างนี้ก็หลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เห็นได้สักทีแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงได้ในที่สุดอุ๊ยทำไมบรอดแคสต์อินเทอร์ลับอะเกิดอะไรขึ้นวันนี้รู้สึกเน็ตบ้านปอมมันจะมีปัญหาหรอเดี๋ยวก่อนนะมันแต่ของผมโอเคนะครับไม่อันเนี้ยโอเคแต่ว่าปอมกำลังสงสัยเดี๋ยวว่าแป๊บนึงนะคุณชัยขอปอมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะได้อยู่อ่ะกลับมาละอ่ะเราคุยกันต่อเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะอ้อทรัมป์กับคุณสีทรัมป์กับคุณสีแล้วทีนี้เนี่ยอะไรอ่ะทีนี้ภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ก็ดูจะก็บวกนะบวกแล้วก็ลบลงมานิดนึงแล้วก็กลับมาบวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ที่บวกเข้ามาจะเป็น emerging market มากกว่านะครับโดยในส่วนของฟิลิปปินส์จีนอินโดนีเซียเป็นต้นนะครับขณะที่ develop market นั้นส่งตัวออกด้านข้างนะครับญี่ปุ่นเองบวกนิดหน่อยนะครับเกาหลีเองนะครับก็บวกนิดหน่อยจะมีที่ฮ่องกงนะครับที่ติดลบไปบ้างนิดหน่อยเหมือนกันครับผมถ้างั้นวันนี้เราไปไงต่อดีคะคุณชัยคะครับแล้วทีนี้ก็ขอตอบโจทย์ในส่วนของที่คุณปอมพูดก่อนนะครับก็คือระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ของจีนนะครับก็คือท้ายที่สุดแล้วในมุมของทางนมูระเองก็มองว่าความสำคัญอยู่ที่แอคชั่นมากกว่านะครับว่าเพราะว่าโดยรวมอย่างยกตัวอย่างเช่นล่าสุดนะครับจีนเองก็ส่งสัญญาณเหมือนคล้ายๆกับว่าฉันก็มีแอคชั่นนะว่าจะเตรียมนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐนะครับจำนวน5ล้านตันนะครับก็คืออย่างน้อยก็มีเหมือนคล้ายๆกับว่ามีเจตนาที่จะคุยกันนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่สองนะครับก็คือก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยผัดกันไปผัดกันมาถูกไหมครับสัตว์ฮัลโหลฮัลโหลเน็ตมีปัญหาจริงๆด้วยอ่ะฮัลโหลคุณชัยอ้าวคุณชายหายนี่นาเรานึกว่าเน็ตเรามีปัญหาเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมคุณชายหายขอเปิดก่อนแพรบแพรบเอ๊ะวันนี้ทำไมมันแรงมากเลยนะคุณผู้ชมอาการวันนี้เนี่ยมันหลายสิ่งละแพรบแพรบอ้าวทำไมเกิดอะไรขึ้นนะก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะอ้าวคือประมาณว่าไลน์หลุดอะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวโทรทางนี้ก่อนละกันโอ้วันนี้วันที่1กุมภาคุณชัยโทรมาทางนี้แทนเลยอะเดี๋ยวก่อนนะฮัลโหลคุณชัยเดี๋ยวก่อนนะคือตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าที่คอมปอมมันมีปัญหามันหลุดไปถ้างั้นเดี๋ยวก่อนนะขอใช้เป็นเสียงธรรมดาแล้วกันเดี๋ยวปอมเปิดสปีกเกอร์แล้วถ้าเกิดมันติดเมื่อไหร่เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีโอ้เทคโนโลยีมันคุณชัยปิดกล้องได้เลยค่ะเสียใจอ่ะเข้าไลน์ไม่ได้ทางคอมเดี๋ยวกันนะเราคุยกันต่อวันนี้เน็ตไม่ใช่มันเป็นอะไรไม่รู้ในไลน์ในเนี้ยเดี๋ยวขอเปิดสปีกเกอร์หน่อยก่อนนะคุณชัยเชิญเลยค่ะโอเคครับผมก็เอากีตาร์แล้วที่ผมพูดถึงนะผมพูดถึงในเรื่องของเรื่องสีจิ้นผิงแอคชั่นแล้วใช่ครับของท่านที่ของจีนนะครับก็ท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่นะครับก็เหมือนกับการเจรจากันนะครับเดินทางไปมาซึ่งกันและกันนะครับอย่างล่าสุดเองก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเยือนนะครับของสหรัฐอเมริกาเองก็อาจจะไปเยือนจีนบ้างนะครับในช่วงของการเดือนที่จะถึงนี้เป็นต้นนะครับทำให้ในมุมของนักลงทุนเองก็ถือว่าอย่างน้อยก็มีภาพเหมือนคล้ายๆกับว่ามีความคืบหน้าไปเป็นระยะๆนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงก่อนที่จะถึง
เดือนมีนาคมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือภาพดังกล่าวนะครับคราวนี้มาดูกันนะครับว่าแล้วแอคชั่นนะครับจริงๆแล้วตัวเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันจะเห็นว่าช่วงนี้ความสำคัญถัดมาก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการมากกว่านะครับจะเห็นว่าในแต่ละประเทศนั้นผลประกอบการพอออกมาปุ๊บตัวไหนที่ดีกว่าค่าหรือว่าอะไรก็ตามนะครับจะเห็นว่าเป็นบวกเข้ามาอย่างสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมครับจะเห็นว่ามีบวกเข้ามาNASDAQ บวกดาวโจนส์ติดลบS&P บวกนะครับ NASDAQ ติดลบจะเป็นเหมือนคล้ายๆการแบบนี้เป็นต้นนะครับก็คงจะเป็นแบบนี้โดยล่าสุดนะครับทาง70กว่าเปอร์เซ็นต์160กว่าบริษัทของ S&P 500ประกาศออกมาแล้วนะครับก็70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรก็ดีกว่าคาดนะครับก็ถือว่าตัวสหรัฐอเมริกาเองก็ยังเป็นบวกอยู่เหมือนกันครับผมค่ะถ้างั้นก็ในแง่ผลประกอบการฝั่งสหรัฐอเมริกาออกมาดูโอเคแต่ว่าผมได้ยินเสียงคุณฟังแบบไกลๆเลยอ๋อผมอยู่ไกลเลยค่ะต้องขออภัยอ่ะทีนี้มาถึงบ้านเรากันบ้างนะคะคุณชัยคะวันนี้ยังไงกันต่อก็ผมคิดว่าก็จะเป็นไปใกล้ๆมีบวกขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่ามีโอกาสที่จะผันผวนระยะสั้นจะขึ้นตามเดลต้านะครับเดลต้าในที่นี้เหตุผลนะครับในมุมของทางนักเทคนิคนะครับจะบอกว่าเมื่อวานนี้มีการเปิดกราฟนะครับดูการเปิดกราฟก่อนนะครับเห็นว่าเปิดกราฟจากบริเวณ 1,640 โดยประมาณนะครับแล้วก็จากนั้นปรับตัวขึ้นไปนะครับพอปรับตัวขึ้นไปเสร็จนะครับก็เห็นว่ากดลงมาเหลือ1,641นะครับแสดงว่าเป็นสูงแล้วก็มาปิดต่ำถูกไหมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนั้นก็ทำให้แถวๆบริเวณตรงบริเวณ 1,600 จิตวิทยานะครับจะเอา 1,650 นะครับเออร์เลอร์ 1,655 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนั่นเองนะครับผมใช้เลขกลมๆมาละกันนะครับเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็บริเวณดังกล่าวนั้นต้องอาจจะมีเรื่องของแรงขายระยะสั้นเกิดขึ้นมานะครับเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าถ้าลองสังเกตดูนะครับยอดสูงของเส้นเด็กด้านที่เคยทำไว้แถว 1,852 ได้ไหลลงมาจากแถวบริเวณ 1,546 วิ่งขึ้นมาจนถึงใกล้ๆ 1,650 นี่คือ100จุดถูกไหมครับมันคือ100จุด1ใน3ของ300จุดนะครับซึ่งก็ได้หมายถึงว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่อาจจะมีการย่อหรือพักตัวลงบ้างนะครับในบริเวณแนวต้านที่กำหนดนะครับแน่นอนก็ต้องมีคำถามว่าแล้วเวลาพักย่อนั้นเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็คิดว่าพักย่อก็คงจะไม่ได้เป็นการกระแทกนะครับเป็นคล้ายๆปรับฐานลดความร้อนแรงปกตินะครับก็อยู่สักประมาณ 1,634 ที่เปิดแกปไว้นะครับกับ 1,628 นะครับทำหน้าที่แนวรับนั่นเองครับผม1634 1628ค่ะเป็นรับนะคะส่วนต้าน1640ถึง1655ใช่ไหมคะก็1650กับ1655ครับอ๋อ1650ปิดตรงปิดเอามันปิดที่แถว1641ใช่ไหมครับดังนั้นก็ถ้าดีดตัวขึ้นไปก็คือยอดสูงเมื่อตอนเมื่อวานนี้นั่นเองครับจริงๆมันคือ1649ครับแต่ผมเอาใช้ตัวเลขกลมๆนะครับแถว1650ครับผมโอเคผมว่าวันนี้อินเทอร์เน็ตอ่ะมันค่อนข้างแย่นะไม่ใช่เน็ตบ้านนะคือเนี่ยปอมเปิดทั้งยี่ห้อหนึ่งเน็ตจากโทรศัพท์และ iPad นะคะแล้วเนี่ยตอนนี้ iPad ก็เลี่ยงและดูไม่ได้อ่ะปอมก็ไม่กล้าไปแย่งเน็ตจากบ้านไงตอนนี้แล้วก็ปลอดแคสต์อินเตอร์ลับเป็นระยะก็เน็ตจากบ้านแล้วด้วยนี่ขนาดปอมปิดแล้วเปิดใหม่แล้วด้วยนะเนี่ยต้องใช้เช็คบินต้องจ่ายตังค์ก่อนบังคับจ่ายแล้วนะโอ้เดี๋ยวคุณชายตอนนี้มันมี QR code ให้เข้าเครื่องนะเดี๋ยวผมขอโทรไปใหม่นะคะแป๊บนึงนะคะครับวันนี้รู้สึกว่าผมว่ามันมีอะไรแปลกๆนะหมายความว่าหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันมีแต่ความแรงๆมากเลยคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวลองโทรหาคุณชายทางนี้แล้วนะคะขออภัยวันนี้เสียงอาจจะก้องๆเดี๋ยวเอาใหม่มาเราโทรหาคุณชัยกันตึ๊ดเทคโนโลยีเนี่ยนะถึงมันจะดีนะแต่มันก็พึ่งพาบางทีก็ไม่ค่อยได้คุณชัยมาแล้วเชิญเลยค่ะคุณชัยค่ะเปิดวิดีโอได้เลยค่ะเปิดวิดีโอนะครับผมได้ครับ
คเดี๋ยวขอปอมเขาเปิดแล้วเดี๋ยวปอมต้องเข้าอันนี้อีกทีนึงแล้ววันนี้คุณแนะนำคุณชัยแนะนำเป็นตัวไหนอะคะโอเคครับก็จริงๆแล้วเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาจริงๆเป็น1ประมาณ1อาทิตย์ได้นะครับที่มีเม็ดเงินในส่วนของฟันโฟเข้ามาในเอเชียนะครับแล้วก็แม้ว่าของบ้านเราจะเป็นเหมือนบวกเข้ามาแล้วก็ติดลบบ้างนะครับก็เป็นสลับกันนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นในส่วนของตัวโฟนะครับจะเห็นว่าเข้ามาในเอเชียโดยเฉพาะตัวเกาหลีไต้หวันอินโดเป็นต้นนะครับแล้วก็มีไทยเข้ามาบ้างเป็นระยะนะครับดังนั้นโดยรวมก็คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับวันนี้เลยดึงในส่วนของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นลักกาดเข้ามา1ตัวนะครับก็คือ SCB นั่นเองนะครับ SCB นั้นก็ตัวราคาพื้นฐานอยู่ที่151บาทนะครับโดยการคาดการณ์นะครับว่าในส่วนของครึ่งปีหลังนะครับน่าจะมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราจะเห็นในส่วนของ transformation ที่ผ่านมาที่ SCB ทำไว้แล้วนะครับก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในตรงนั้นน่าจะลดลงนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบทางด้านมูลค่าตัวของราคา valuation นะครับเมื่อเทียบกับของกลุ่มเองก็ถือว่าถูกนะครับตอนนี้ price per book นะครับ 1.06 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับ 1.36 นะครับแล้วก็ต่ำกว่ากลุ่มอยู่ที่ 1.19 นั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนของตัวทั้ง valuation ที่เป็นน่าจะเป็นราคาตัวหนึ่งนะครับกับบวกด้วยการฟื้นตัวนะครับของตัวสินเชื่อนะครับก็น่าจะมีโอกาสทำให้ SCB นะมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับก็ราคาในส่วนของตอบโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นพื้นฐานอยู่ที่151นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของทางด้านเทคนิคนะครับก็มีแกปเปิดทิ้งไว้แถว135.5นะครับเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็อีกแนวต้านนึงอยู่แถว137นะครับก็เป็นแนวต้านที่2ส่วนฐานของแนวรับนะครับอยู่แถวๆบริเวณ133ไม่ควรหลุดต่ำกว่า132ครับผมค่ะ133แล้วก็ไม่ควรหลุด132นะคะครับโอเคตอนนี้เซตเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เปิดเร็วนะเนี่ยเพิ่ง57เองใช่ๆ1644.37 จุดนะคะบวกไป 2.64 จุดหรือว่า 0.16% นะคะแนวรับวันนี้1634 1628แนวต้าน1650นะคะวันนี้ตลาดหุ้นน่าจะแบบค่อยๆขึ้นแบบไซด์เวย์อะไรอย่างงี้ป่ะคะผมคิดว่าถ้าควรจะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็ดีนะครับค่อยๆขยับขึ้นดีกว่าเมื่อวานนี้จะเห็นว่าเมื่อวานนี้กระโดดตู้มขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็แช่เสร็จแล้วก็ถูกกดลงดังนั้นโดยรวมก็คิดว่าถ้าเป็นการขยับขึ้นค่อยๆขึ้นไปก็น่าจะมีโอกาสเทสตามแนวต้านที่กำหนดไปได้เหมือนกันครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามให้กับคุณผู้ชมแล้วนะคะเดี๋ยวขอทักก่อนท่านแรกๆที่เข้ามาผมอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าคือปอมเข้าๆออกๆไงแล้วพอมันปิดแอปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เห็นท่านที่มาต้นๆนะคะคุณน่าจะมีทั้งคุณจินนาคุณชัยนะคะคุณพัชสอนนะคะคุณยิ้มเล็กคุณจินนาบอกว่าไอ้เรื่องใส่แมสเนี่ยคือปอมบ่นไงว่าแหมเด็กกลับมาที่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรบอกคุณจินนาบอกว่าช่วยได้บ้างนะคะเพราะเด็กๆไม่ค่อยใส่แมสอยู่บ้านก็ไม่เจออากาศเป็นพิษปอมไม่รู้นะแต่ที่บ้านก็อากาศเป็นพิษเพราะว่าอยู่ในเมืองอยู่ในตรงคือบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนน่ะประเด็นน่ะ มันก็เลยไม่ได้รู้สึกต่างกันมากแล้วแถมมาคือปอมบ่นไงว่ากลับมาบ้านก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วคือในความเป็นจริงคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ทำงานไงก็ต้องเอาลูกไปทำงานด้วยวันนี้ปอมส่งลูกไปทำงานกับพ่อเขาเพราะว่าเมื่อวานนี้นั่งเล่นเกมทั้งวันเลยแล้วปอมก็นั่งทำงานไงดูไม่ได้แล้วก็มีเหมือนกันนะครับมาจากทางแอร์พวกนี้ก็มีเหมือนกันใช่มันดูดทางแอร์นี่มันดูดเข้ามาเต็มที่คือปอมจะบอกว่านี่ปอมปิดหน้าต่างหมดเลยแล้วก็เปิดพัดลมไอเย็นช่วยนะคะก็ร้อนนะนี่คุณจิ๋วร้อนมากเลยคุณสายสุนีสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลณชาลิตินาสังซิโมร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านครับสาธุนะคะคุณมัทรสสวัสดีค่ะคุณบัวจุงสุขคุณพันยันนานคุณรุ่งเทพนะคะโอเคมาถามคำถามกันเลยท่านแรกถามถึงตัวแจ๊สต้นทุน5.30 บาทตอนนี้5.10 บาทค่ะ
ครับก็มีโอกาสนะครับในเข้าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวยอดสูงนะครับที่ทําไว้วันที่3เดือน12นะครับก็คือ3บาท25ก็เมื่อถึงบริเวณดังกล่าวขออนุญาตดูบิดออฟเฟอร์แถวๆนั้นดูนะครับว่ามีความผันผวนหรือว่ามีอะไรที่เติมไหมถ้าไม่มีอะไรเติมก็ผมก็เชื่อว่ายังไงก็ลองฮึดดูอีกครั้งนึงนะครับว่าดูซิว่าเขาทะลุแถว5บาท25ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในกรณีที่ทะลุขึ้นไปได้เนี่ยก็คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันแถว5บาท45นั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่ไม่ทะลุนะครับก็อาจจะแบ่งขายออกไปบางส่วนก่อนก็ได้นะครับแถว5บาท25นั่นเองครับผมค่ะก็พอขึ้นมา5บาท25ถ้าไม่ทะลุ5บาท45นะคะก็แบ่งมาขายที่5บาท25บางส่วนคือต้นทุน5บาท30ลุ้นก่อนว่ามันทะลุไหมใช่ใช่ครับครับผมนะคะไหนบรรยากาศก็ขยับขึ้นมาอยู่ก็ลุ้นไปก่อนก็ได้ครับผมโอเคบีกริมบีกริมบีกริมยังไม่มีค่ะก็คงต้องเกาะกับเส้นค่าเฉลี่ย10ไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าทุกๆครั้งที่ไหลลงมานะครับจะเทสที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10นะครับจะเอาปัจจุบันอยู่แถว29บาทเฉลิง29บาทนะครับก็ลองตั้งรับดูนะครับส่วนการติดตัวขึ้นไปนะครับจะมียอดสูงก่อนหน้านี้นะครับแถว31กับตัวยอดสูงสุดอยู่แถว33นะครับอาจจะเป็นแบ่งไม้มากกว่านะครับแนวต้าน31/33เป็นแนวต้านไปครับผมค่ะรับเท่าไหร่นะคะรับก็เส้นค่าเฉลี่ย10อยู่แถว29ครับแต่ถ้าบรรยากาศไม่เอื้อจริงๆก็อาจจะเออร์เลอร์ลงมานิดหน่อยนะครับแถว28.50ก็ได้นะครับครับผมตอนนี้เครื่องปอมเออร์เลอร์ไปแล้วเนี่ยกราฟไม่ขึ้นน่ะกราฟไม่ขึ้นเซตก็ยังไม่ขึ้นจินตนาการก่อนต้องรบกวนจินตนาการไปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมว่ามันมีอะไรที่เน็ตแน่เลยฝุ่นเข้าไปติดหรอไปนู่นเลยฉันเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมผมพยายามทุกตัวมาละมาละบีกริมบีกริมมาได้แล้วนะบีกริมคุณผู้ชมถามว่าโรงไฟฟ้าขอสักตัวถือยาวเน้นปันผลจริงๆเรื่องปันผลอาจจะไม่ได้เด่นอะไรของเขานะครับเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงของการลงทุนใช่ไหมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นในมุมของทางด้านเทคนิคเองนะครับมองในมุมของทางด้านกลยุทธ์ก่อนนะครับถ้าเป็นกลยุทธ์ก็คือตัวกราฟนะครับจะเห็นว่าราคาพร้อมกับมีประเด็นเนี่ยมาเป็นระยะหรือเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นตัว GULF นะครับก็ขยับขึ้นมานะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็จะเป็นบีกิมก็เห็นด้วยนะครับก็คือทั้ง2ตัวนี้แหละครับแต่ว่าในมุมถ้ามีส่วนต่างนะครับผมคิดว่าก็เริ่มต้นจากตัวบีกิมก่อนก็ได้นะครับราคาหุ้นก็เพิ่งจะเริ่มขึ้นมาจากบริเวณ26บาทนะครับขึ้นมานะครับก็ไม่ค่อยได้เสียเปรียบต้นทุนนะครับขณะที่ตัวกราฟเองขึ้นมาตั้งแต่ตอน70ต้นๆนะครับก็อาจจะเหมือนอาจจะเราอาจจะเสียเปรียบต้นทุนมานิดหน่อยนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งซื้อครับผมค่ะงั้นเอาเป็นบีกริมนะคะบีกริมก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไปประมาณ29หรือว่าเออเล่นหน่อยก็ประมาณ28อะไรอย่างเงี้ยนะคะครับผมแนวต้าน31แล้วก็33นะคะครับเซเป้ยังไม่มีค่ะในมุมของทางด้านพื้นฐานก่อนนะครับเนื่องจากประกาศผลประกอบการออกมาแล้วนะครับของทางเราในแง่ของพื้นฐานเป็น reduce นะครับก็คือหยุดไปก่อนนะครับก็คือขายหรือว่าลดออกไปนะครับส่วนในมุมของทางด้านเทคนิคนั้นก็จะพบว่าถ้าอยากจะต้องการที่จะพิจารณาด้านซื้อจริงๆนะครับก็ลองตั้งรับดูที่เส้นค่าเฉลี่ย10หรือว่าถอยลงมานิดหน่อยนะครับแถว16สักประมาณบาทหนึ่งนะครับ 16.9 16.7 เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้าน2เนื่องจากเมื่อ2วันก่อนนะครับทำยอดสูงไว้แถว19บาทก็คงจะต้องทำ19เป็นแนวต้านไปก่อนนั่นเองครับผมโอเคคุณผู้ชมคำถามเนี่ยขอเรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีรอรู้สึกว่าวันนี้คำถามน้อยๆยังไงไม่รู้มีคุณผู้ชมมีเขาเรียกเป็นภาพโกรธๆมาด้วยอ่ะโกรธอะไรหรอทำเองหมดเลยจะเย็นๆหน่อยนะคือเก่งมากเลยครับเราก็แบบอยากจะทำอะไรอยู่ที่บ้านเพราะว่าอากาศไม่ดีไงอมตะค่ะยังไม่มีค่ะ
อมตะนั้นผมคิดว่าเป็นลักษณะยอดซื้อนะครับก็คือช่วงที่ปรับตัวขึ้นมาล่าสุดนะครับวิ่งขึ้นมาจนถึง 29.9 นะครับ22.9 นะครับเวลาเขาพักย่อลงมานะครับก็อยู่แถวเรนจ์ประมาณ 22.5 หรือว่า22.20 ผมคิดว่าบริเวณตรงนี้ก็น่าจะรับซื้อได้รับซื้อได้นะครับส่วนการดิดตัวขึ้นนะครับก็สิ่งที่อึดอัดนิดหน่อยนะครับก็คือแถว 22.9 ตรงนี้แหละครับที่อึดอัดนิดนึงนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เบรกขึ้นไปได้นะครับข้างบนก็น่าจะมีความกว้างนะครับแถวบริเวณสักประมาณ 23.60 จนถึง 24 บาทได้ครับผมค่ะ KCE KCE ต้นทุน26บาทค่ะผมคิดว่าก็อาจจะเล่นตามรอบไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน11นะครับจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่าเล่นอยู่ในกรอบระหว่างตัว26กับตัว30บาท75เราอาจจะซอยย่อยไว้ก่อนนะครับสมมติว่ายังยืนเหนือ26บาทไว้นะครับการดีดตัวขึ้นก็จะมีแนวต้านเล็กๆอยู่แถว28บาท50ก่อนนะครับแล้วค่อยไปว่ากันแถว30ถึง 30.75 นั่นเองครับผมค่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวลดต้นทุน26บาทลุ้น28บาท50ก่อนใช่ครับแล้วก็สเต็ปถัดไปก็คือ30บาท75อะไรประมาณค่ะปอมรู้สึกปอมคัดจมูกเลยอ่ะคุณชัยรบกวนขยับกล้องได้ไหมคะตอนนี้เห็นเพดานเทียบเลยค่ะเพิ่งหันไปเห็นว่าเพดานเยอะมากเลยขยับยังเดี๋ยวกันนะหล่อเลยโอเคใช้ได้ช่วยกันทำมาหากินขอบคุณต่อ IVL ค่ะ IVL ก็มีต้นทุนอยู่45บาท75แล้วก็อีกท่านนึงบอกว่ายังไม่มีขอแนวรับแนวต้านค่ะโอเคถ้าตอบโจทย์สำหรับคนที่มีก่อนนะครับถ้ามีแล้วก็จะพบว่าตัวการติดตัวเป็นโอเวอร์โซนะครับเนื่องจากราคาหุ้นลงมาพอสมควรเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ถ้าติดตัวขึ้นไปนะครับตัวเลขจิตวิทยาอยู่แถวๆบริเวณ49ถึง50บาทนั้นเป็นแนวต้านไปก่อนนะครับส่วนแนวรับนะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับแล้วก็ต้องการมีนั้นก็หลังจากที่เขาเปิดแกปไว้แถว47นะครับหรือว่าแกปเปิดไว้แถว 46.75ก็47หรือว่า 46.75 โดยประมาณก็ตั้งรับไว้นั่นเองครับผมค่ะถ้างั้นท่านที่มีต้นทุน 45.75 ก็ถือไปแล้วแนวต้าน49ถึง50บาทเนาะใช่ครับถ้าใครที่ยังไม่มีก็มารอรับเนี่ย47 46.75 นะคะTOA ต้นทุน34บาท75สตางค์ค่ะครับก็ถ้าเราสังเกตดูนะครับในสำหรับ TOA นั้นในระยะตั้งแต่เดือน11เป็นต้นมาจะเห็นว่าแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นิดนึงก็คือแถวๆนี้ครับ 36.5 37นะครับลองตั้งแถวๆนั้นดูนะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยมักจะชนเข้ามาทุกทีแล้วก็ยังไม่ผ่านอย่างเมื่อวานนี้ก็เห็นนะครับว่าพอใกล้ๆ37บาทก็ไม่ยอมผ่านนะครับดังนั้นสำหรับคนที่เล่นตามรอบเฉยๆนะครับก็ลองพิจารณาดังกล่าวแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เล่นตามรอบแบบนั้นนะครับพอ37ปุ๊บอยากดูหนังยังไงก็ต้องลุ้นให้ผ่านก็ถ้าในกรณีที่ผ่านขึ้นไปได้นะครับก็จะค่อยไปว่าการแถวบวกไปอีก2บาทนะครับก็คือ 38.75 ถึง 39นั่นเองครับผมค่ะโอเคถ้างั้นลุ้นล็อตแรกก่อน37บาทนี่ถ้าเกิดถ้ามันไม่ผ่านสักทีคราวนี้ต้นทุนยังต่ำอยู่ 34.75 นะคะห้ามหลุดเท่าไหร่คะจริงๆแล้วถ้าไม่เสียเวลาไปนะครับก็คือแถว34บาทนั่นเองครับผมโอเค34ห้ามหลุดเนาะพอร์ตค่ะอันนี้ไม่ได้บอกต้นทุนขอแนวต้านครับก็ช่วงนี้เห็นว่าก็มีหุ้นแปลกๆเข้ามาพอสมควรเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีการเก็งกำไรเข้ามาบ้างนะครับราคาหุ้นนะครับก็ตัวเลขถัดไปที่เป็นแนวต้านก็คือ5บาท25นะครับแล้วก็อีกร้อนหนึ่งก็ประมาณ5บาท50โดยประมาณนะครับส่วนแนวรับนะครับก็หลังจากที่เขาไปเส้นค่าเฉลี่ย10ขึ้นมานะครับก็แถว 4.9 4.88 4.84 เป็นแนวรับไปครับผมโอเคถามให้ไว้เผื่อแล้วstop loss นี่ห้ามหลุด 4.84 เลยไหมคะใช่ๆครับ okay. คิดว่าอย่างนั้นครับin touch ค่ะ in touch ยังไม่มี in touch ก็ต
อนที่เขาดันขึ้นมาระลอก2ระลอกด้วยกันนะครับระลอกแรกก็คือการเบรกแถว50บาทแล้วก็ระลอกที่2เบรกถัดมาก็คือแถว52บาทดังนั้นก็ถ้าตอบโจทย์นะครับก็คือ52หรือเหนือกว่าก็ไว้นะครับในกรณีที่ท่านอยากจะพิจารณาต้องการที่จะรับซื้อนะครับก็คือสมมุติว่า52เป็นตัวฐานนะครับแล้วเราอยากจะซื้อสูงกว่านะครับก็ 53.5 โดยประมาณแต่ว่าอย่าไปต่ำกว่า52นะครับส่วนแนวต้านก็แถวๆด้านซ้ายมือนะครับที่เคยทำไว้แถวเดือน9นะครับก็56 56.7 557แถวๆนั้นทั้งหมดนะครับเป็นแนวต้านก็คือว่าถ้ารับ 53.5 ก็ห้ามหลุด52นะคะใช่ครับCK ต้นทุน26บาทค่ะก็ลุ้นดูบิดออฟเฟอร์แต่แถวนี้ครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านเห็นไปพร้อมๆกันคือ 4-5 วันทำการเนี่ย26หมดเลยถูกไหมครับจะเห็นว่าวันที่28ก็26วันที่29 26วันที่30 26วันนี้ก็เทส26ดังนั้นก็อันนี้ผมไว้ใจเรื่องการดูบิดออฟเฟอร์นะครับถ้าเห็นว่าเริ่มที่จะสู้หรือว่าตีผ่านขึ้นไปได้ก็โอเคยินดีด้วยนะครับแต่ว่าตัวเลขถัดไปก็ต้องยอมรับนะครับมันจะมีตัวที่อึดอัดอีกนิดนึงแถว26 50ครับก็คือแถวตั้งแต่วันที่7เดือน12วันที่3เดือน12นะครับจะมีตรงนั้นอีกนิดนึงแล้วจากนั้นก็น่าจะโล่งๆได้บ้างนะครับอาจจะวิ่งขึ้นมาจนถึง27บาท50 28บาทอะไรแถวๆนั้นครับผมคือมันจะต้องผ่าน 26 กว่านี้ก็ให้ได้ก่อนแล้วถ้าผ่านได้มันก็จะมี 26.5 อีกนิดนึงแถวๆนั้นนะครับอึดอัดนิดนึงค่ะแล้วมันถึงจะแบบโล่งขึ้นไปนะคะทนหน่อยมันมีโอกาสที่จะผ่านสูงไหมคะผมไม่เห็นบิดออฟเฟอร์ครับลองเคาะดูก็ได้ครับเคาะนำก็ได้ครับคือลองดูในที่เทรดของคุณผู้ชมมันจะมีบิดกับออฟเฟอร์ค่ะนะคะว่าแถวไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงมีคนมาเยอะไหมหรือยังไงกว้านเลยหรือมีไม้โชว์อะไรก็ว่ากันโอเคถ้างั้นก็ท่านี้ห้ามหลุดเท่าไหร่คะสำหรับ CKครับก็จริงๆสิ่งที่อึดอัดเหมือนกันก็คือตอนที่แถว25ใช่ไหมครับที่เป็นตัวเปลี่ยนสเปรดแถวๆนั้นนะครับก็25ผมคิดว่าน่าจะควรจะต้องเป็นฐานเท่ากับหรือสูงกว่าเข้าไว้เหมือนกันครับผมโอเค PTTGC PTTGC ยังไม่มีรับเพื่อปันผลดีไหมคะครับถ้ารับปันผลก็โอเคแต่ถ้ารับเพื่อเล่นเก็งกำไรก็ต้องยอมรับว่ายังเล่นกับขาลงอยู่นะครับก็คือตัวแนวรับอยู่กราฟที่เปิดไว้นะครับแถว 67.5 นะครับส่วนดีตัวขึ้นนะครับก็ยังคิดว่าแถว70.50กับตัว71ตรงนี้ครับก็จะเป็นช่วงที่เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นิดนึงครับผมค่ะโอเครับ 67.5 แล้วก็แนวต้าน 70.5 71แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าจะถือเพื่อรับปันผลก็ถ้ารับ 67.5 แล้วก็ถือยาวๆไปรอปันผลใช่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเอาแค่ส่วนต่างผมคิดว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรครับได้ตามที่บอกไปประมาณนั้นนะคะปตท.ต้นทุน52บาทค่ะก็ต้องรอครับเพราะว่าโดยรวมของเขาเองถ้ามองแบบไม่มีใบอ่านนะครับจะพบว่าเขาเองก็พยายามยกสูงขึ้นมานะครับตั้งแต่เดือนหนึ่งนะครับทำโลไว้ฮะ45ใช่ไหมครับ 45.25 แล้วก็ปลายเดือนหนึ่งก็ 47.25 จะเห็นว่าเขาพยายามที่จะสร้างโลยกสูงเข้าไว้ถูกไหมครับดังนั้นก็ถ้าไม่เสียเวลาไปก็ควรจะสูงกว่า48ไว้นะครับแล้วก็ส่วนการติดตัวขึ้นที่อึดอัดนิดนึงก็คือชีวิยาครับแถว50บาทนะครับถ้าผ่านตรงนี้ได้ผมก็เชื่อว่าของท่านที่ติดอยู่ก็น่าจะมีโอกาสที่จะเท่าทุนได้เหมือนกันครับผมโอเคถ้างั้นก็คือพูดง่ายๆว่ามันต้องยืน48บาทให้ได้ใช่ครับเพราะว่าโดยรวมแล้วควรการสร้างชีวิยาคนก็น่าจะควรจะสร้างฐานที่เป็นยกสูงเข้าไว้ก่อนนะครับค่ะงั้นก็ถือไปก่อนเนาะทีนี้เราควรจะถอดใจเมื่อมันหลุด48หรือเปล่าคะ
ถ้าตรงนั้นอาจจะเหมือนเปลี่ยนต้นทุนมากกว่าครับในกรณีที่แบบการทำช็อตหรือว่าเปลี่ยนลงมาเป็นขยับลงมายกเว้นแต่ว่าโอเคมีความประสงค์ว่าต้องการซื้ออยู่แล้วซื้อเพิ่มอยู่แล้วก็ค่อยซื้อเฉลี่ยอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคก็คือว่าถ้ามันหลุด48ลงมาก็ซื้อเฉลี่ยได้ต้องดูตัวเองด้วยมีตังค์ไหมหรือไม่งั้นจะทำช็อตไหมอะไรอย่างเงี้ยจะทำช็อตไหมคือช็อตที่48ลงมารับข้างล่างอย่างงี้ใช่ไหมคะครับมา45ใกล้ๆตรงนั้น VGI ต้นทุน 7.90 ค่ะ VGI อันนี้ก็เหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับจะเห็นว่าเล่นอยู่ในกรอบกว้างๆระหว่างตัว 7.25 กับ 8.20ดังนั้นก็ถ้าเล่นอยู่ในกรอบดังกล่าวก็ทำให้ตัวเลขนะครับลองตั้งดูก็ได้ครับ8บาทล็อตหนึ่ง8บาท20ล็อตหนึ่งก่อนก็ได้ครับผมโอเคก็ยังมีลุ้นได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ทุนก็ไม่ได้ต่างจากตรงนี้แต่ห้ามหลุดเท่าไหร่คะจริงๆแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันจริงๆก็เป็นฐานที่แอบยกไว้นะครับเช่นว่าตั้งแต่เดือน10นะครับ7บาท10แล้วก็เดือน12 7บาท25แล้วก็เดือน1 7บาท50จะเห็นว่าฐานยกสูงขึ้นตลอดนะครับก็อย่าไปต่ำกว่า7บาท27บาท50นั่นเองครับผมค่ะห้ามต่ำกว่า7บาท PRM คุณผู้ชมบอกว่าต้นทุน7บาท25ไตรมาสนี้งบจะออกมาโอเคไหมดูไปพร้อมๆกันก็ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้มีข้อมูลอยู่ที่โต๊ะครับพอดีแต่ว่าถ้าดูจากตัวภาพจะเห็นว่าเขามีความพยายามที่จะเบรกเส้นตัวดาวเทนเล็กแล้วนะครับแต่ว่าตัวดาวเทนใหญ่ยังไม่ได้เบรกนะครับดังนั้นตัวนี้มันทำให้แรงกดดันยังมีอยู่แถวๆสิ่งที่อึดอัดนิดนึงนะครับอาจจะก็คือถ้าดันขึ้นไปมันจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นิดนึงแถว6บาท40ก็มีนะครับมีแกปเปิดทิ้งไว้6บาท70ก็มีนะครับ6บาท90ถึง7บาทก็มีนะครับก็กว่าจะถึงท่านคิดว่าน่าจะขาดทุนลดลงมากกว่านะครับครับผมคือประเด็นคือว่าตอนนี้กราฟฟอร์มเอาอีกแล้วก็เดี๋ยวมองหน้ากันไปก่อนนะคุณผู้ชมตอนนี้กำลังโหลดอยู่เนี่ยคือปกติเวลาที่กราฟมีปัญหาผมก็จะกดเซตพอกดเซตไม่ได้กดปตท.กดปตท.ไม่ได้รอแล้วล่ะลองหลายรอบแล้วถ้างั้นก็ติดตามข่าวนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับในส่วนของ PRM ลองไปดูบทวิเคราะห์โลกที่ตามอยู่นะคะที่แนะนำอ่ะเนาะเราจะได้รู้ด้วยWise ค่ะยังไม่มีWise เองก็จริงๆก็ถือว่าดีขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าโดยรวมเห็นว่าเขาไปมีความพยายามที่จะกลับขึ้นมาแถวๆบริเวณเดือน12นะครับก็คือ4เลนส์ประมาณ4บาท26จนถึง4บาท32นะครับแต่ตรงนี้สำคัญนะครับอาจจะอยู่ในช่วงที่พอถึงแล้วอาจจะไม่ได้ผ่านทีเดียวยกเว้นแต่ว่าต้องมีไมค์โชว์แบบหนักๆเข้ามานะครับแต่ถ้าทีละนิดผมคิดว่า 4.26 กับ 4.32 เป็นแนวต้านหลักก่อนนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เบรกขึ้นไปได้นะครับผมคิดว่าเขาได้จะเล่นอยู่ในกรอบบนมากขึ้นนะครับอาจจะไล่ขึ้นไปจนถึง4.50 หรือ 4.70 ก็ยังทำได้นะครับแต่ว่าผมเอาตรงนี้ให้รอดก่อนนะครับ 4.26 กับ 4.32 เป็นหลักส่วนฐานของแนวรับนะครับถ้าไม่เสียเวลาไปนะครับก็คือเขามี Golden Cross ไว้แล้วเส้นค่าเฉลี่ย10กับ50แล้วนะครับก็คือ 4.08 4บาท4สตางค์อะไรต่างๆนั้นก็อย่าไปหลุดนะครับครับผมโอเคต้านเนี่ย4บาท26 4บาท26 4บาท32เพราะฉะนั้นเราจะรับเนี่ยเมื่อกี้รับที่อยากให้หลุดคือ4บาท8สตางค์กับ4บาท4สตางค์รับตรงนี้ได้ไหมอะคะถ้ารับตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้นั้นตอนที่ท่านหาค่าเฉลี่ยตรงนี้นิดนึงนะครับสักประมาณ4แท่งหรือ3แท่งก็ได้นะครับค่าเฉลี่ยมันจะได้ดูว่าต้นทุนของผู้เล่นของคนๆนี้เขาอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเอา4บาท10กับตัว4บาท26ค่าเฉลี่ยก็อาจจะประมาณ4บาท12อย่างเงี้ย4บาท12 4บาท14อย่างเงี้ยครับท่านก็ลองตั้งดูครับผมบ้านปูต้นทุน18บาทค่ะตอนนี้18บาท70
ก็อาจจะยากหน่อยนะครับจะรอดูผลประกอบการไปก่อนก็แล้วกันอย่างที่คุณปอมเคยเตือนเรื่องฐานหินมารอบหนึ่งนะครับแต่ว่าปอมบางท่านนะนักวิเคราะห์บางท่านก็บอกว่าฐานหินของเขามีคุณภาพเป็นฐานหินสะอาดนะคุณชัย อันนี้ผมก็ไม่รู้ต้องเข้าไปไม่แน่ใจครับโอเคถ้างั้นก็แต่ว่าราคาบ้านปูอ่ะมันก็ไม่ไปไหนจริงๆนะใช่ใช่ครับตั้งแต่เราคุยกันว่าถ่านหินมันคนก็พยายามในต่างประเทศพยายามเลิกใช้ไงมันก็ไม่ไปไหนจริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะมองในแง่เทคนิคก่อนต้นทุน18บาทเนี่ยแหละค่ะก็ตอนนี้16.70ผมคิดว่าเรื่องของเรื่องคือแถวๆมันมีแนวต้านก่อนที่18เนี่ยมันมีเต็มไปหมดเลยนะครับมี 17.1 ก็มีนะครับถ้าเราไปดูด้านซ้ายมือ 17.3 ก็มีนะครับ 17.6 ก็มีแล้วค่อยไปว่ากันที่18นะครับดังนั้นมันเหมือนกับว่าโอเคมันอาจจะดูแบบอึดอัดมากนะครับดังนั้นโดยรวมคิดว่าถ้าจะไม้โชว์จริงๆแบบต้องเป็นเขียวยาวๆให้เห็นเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบเขียวทีละนิดทีละนิดท่านก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าอาจจะเหมือนใกล้ๆที่ผ่านมาคือเขียวสลับแดงเขียวสลับแดงแบบนี้แต่ว่ามันก็ถ้าเรามองแบบไม่มีไบแอสก็จะพบว่ามันก็มีความพยายามที่จะเป็นฐานยกเข้าไว้เหมือนกันถูกไหมครับตั้งแต่เดือนหนึ่งกลางเดือนหนึ่งแล้วก็ปลายเดือนหนึ่งนะครับจะว่ายอดต่ำยกสูง 15.7 อันหนึ่ง 16.30 อันหนึ่งก็เหมือนเขาก็มีความพยายามเหมือนกันนะครับดังนั้นโดยรวมมันมี2 อย่างหนึ่งก็คือถ้าเล่นแบบเขียวสลับแดงท่านก็ต้องทำใจก่อนนะครับเล่นอยู่ในกรอบระหว่างตัว16.30กับตัว17.80แต่ถ้าท่านบอกว่าโอเคขอละเป็นแท่งยาวเปื้อยขึ้นมาก็คือ17.80เป็นต้นไปก็ต้องมีแท่งยาวๆให้เห็นแบบดุๆให้เห็นนะครับแต่ไม่ต้องถามว่าเมื่อไหร่นะครับผมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะตอนนี้มันแบบมันเป็นจุดอยู่อย่างเงี้ยใช่ใช่ครับเอาไปข้างๆตลอดเลยใช่อาจจะต้องนานนิดนึงอ่ะคือตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกข้างไหนด้วยไงคุณชัยแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเลือกเขียวๆแดงๆแบบนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะมีอะไรที่มันชัดเจนในเรื่องของการดำเนินงานออกมาว่ามันมีอะไรโดดเด่นอ่ะใช่ครับเห็นด้วยครับคุณผู้ชมถามถึงตัวกองทุนนะคะ Just If จะรับที่หรือว่าจะรอรับเพิ่มตอนเพิ่มทุนดีพอดีผมไม่มีข้อมูลเรื่องเพิ่มทุนนะครับแต่โดยปกติแล้วถ้าเป็นไปได้ลองดูในการดูการลองคำนวณดูก่อนก็ได้นะครับว่าระหว่างตัวการเพิ่มทุนกับราคาณปัจจุบันถ้ามันไม่แตกต่างกันมากนักนะครับแถวค่าเฉลี่ยจริงๆราคาหุ้นมันก็ควรจะสะท้อนไปที่ทฤษฎีถูกไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ควรจะลองตั้งดูแถวบริเวณ10บาทหรือ 9.9 ก่อนก็ได้นะครับแล้วไม่งั้นก็ลองถามบล็อกเกอร์นะครับที่ท่านสังกัดอยู่ก็ได้นะครับว่าตัวมูลค่าของที่คำนวณแล้วได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าผมตอบโจทย์ตอนนี้ก็คือผมก็ตั้งรับแถว10บาทกับ9บาท90นั่นเองครับผมเพราะมีอีกท่านหนึ่งบอกว่าจะถือ2ปีมีถ้าบอกให้เลือกนะหลายตัวมากเลยคุณชัย DIF 1ตัวแล้วก็ไอตัว WHART อะค่ะอีก1ตัว Just If เป็นอีก1ตัวแล้วก็ BTS GIF อีก1ตัวจะถือ2ปีอันนี้ต้องกลับไปดูแล้วล่ะในเรื่องของตัวนโยบายของแต่ละตัวค่ะว่าปันผลเท่าไหร่เราโอเคไหมใช่ครับใช่ครับถ้าว่าเราจะถือ2ปีอันนี้พูดจริงๆเราต้องกลับไปอ่านจริงๆนะคะเพราะว่ามันหลายตัวมากเลยอ่ะแล้วก็เขาไปลงทุนอะไรนะคะถ้าเป็นแบบ list hold หรือว่าเป็นอะไรเป็นอสังหาริมทรัพย์ตัวไหนเป็นอะไรมันจะให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ยังไงอันเนี้ยสำคัญมากแล้วเราดูเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยชอบตัวไหนมากที่สุดเราก็เลือกตัวนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาถามแนวรับแนวต้านว่าจะรับที่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แนวต้านคงไม่ต้องเอาเพราะว่าถือตั้ง2ปีใช่ใช่ครับครับผมอันนี้แนะนำไว้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามันเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นรีทเป็นอะไรพวกนี้มันถือนานไงแล้วก็สิ่งที่เราต้องการคือเงินปันผลนะคะใช่ใช่ครับเราต้องกลับไปดูแหละว่าอัตราผลตอบแทนที่เขาให้เราเนี่ยเราโอเคไหมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่างๆเนาะโอ้ฝากไว้ด้วยค่ะอ่ะ KKP ต้นทุน66.50 จ
จะขายที่เท่าไหร่ดีหรือว่ารอรับปันผลดี66.50จริงๆแล้วต้องไปจะรับปันผลก็ได้นะครับเพราะว่าแบ่งออกเป็น2คําส่วนด้วยกันถ้าเป็นในแง่ของพื้นฐาน6ปันผลนะครับก็คือถือต่อนะครับแต่ถ้าในแง่ของทางด้านเทคนิคก็ต้องยอมรับว่า KKP ในส่วนของทางด้านเทคนิคนั้นจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินจะเห็นว่าเขาอ่อนกว่าถูกไหมครับในเรื่องเกี่ยวกับทิศทางดังนั้นถ้าตอบทางด้านเทคนิคก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างอึดอัดนิดนึงแถวๆบริเวณ 69.25 อันนึงนะครับเส้นอีกอันนึงก็อยู่แถวๆบริเวณ71บาทนะครับอันนี้ก็คือก็ตอบโจทย์ในทั้งได้ทั้งคู่นะครับดังนั้นโจทย์ของการเข้าซื้อมากกว่าตอนที่เข้าซื้อนั้นเป็นโจทย์แบบไหนถ้าโจทย์ทางด้านพื้นฐานก็เป็นโฮไวครับผมก็คือว่าตอนที่เราเข้า KKP เราอยากจะเล่นส่วนต่างเป็นแบบด้านเทคนิคหรือว่าเราต้องการลงทุนว่าจะเอาปันผลใช่ครับถ้าเอาปันผลก็คือพื้นฐานก็เป็นถือไว้ครับใช่แต่ถ้าเราอยากได้แคปิตอลเกนเราก็จัดการตามแนวตั้งจัดการเลยใช่ครับ69.25-71 บาทนะคะใช่ครับแต่บางทีคุณผู้ชมก็แบบอันนี้ส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวว่าความรู้สึกเวลาที่เราจะเข้าไปผมจะมักจะคิดว่ามันเป็นหุ้นดีมันมีปันผลเข้าไปเก็งกำไรอย่างเงี้ยเราควรจะต้องทำยังไงดีคุณชัยคือปันผลก็อยากได้แคปิตอลเกนก็อยากได้ประเด็นเนี่ยงั้นก็ไปใกล้ๆฤดูของปันผลจริงๆคำว่าคุ้มนั้นผมคิดว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับว่าโอเคสิ่งที่เราได้มาแล้วสมมติว่าปันผล 5% แต่จู่ๆเราแคปิตอลเกนเราได้มาแล้ว 10% โอเคเอาก่อนก็ได้ครับเนี่ยแหละต้องอย่างนี้นึกออกละถ้างั้นคุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าเขาประกาศมาเนี่ยปันผลมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ลองไปดูส่วนใหญ่โบรกเขาก็ทำไว้ให้อยู่แล้วหรือไม่ตัวธนาคารตัวบริษัทเขาก็จะบอกไว้แล้วคิดเป็นดิวิเดนด์กี่เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วทีเนี้ยเราราคาตรงเนี้ย66.50กับ68.50สมมติว่าเขาประกาศมาแล้วนะคะเราได้ตอนเนี้ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกันถ้าเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าขายเลยจ้าไม่ต้องรอถึงปันผลนะคะโอเคอะบางจากน่ารับไหมคะจริงๆครับว่าน่ารับไหมผมคิดว่าบางจากเหมือนเล่นรอบมากกว่านะครับเพราะว่าโดยรวมมันเหมือนคล้ายๆกับว่าลงมาทีไรก็อยู่แถวบริเวณ 31.25 ก็เริ่มต้นสมมติว่าเราอยากได้ของจริงๆก็31บาทต่ำกว่า32บาทนิดหน่อยก็เราก็รับซื้อไปนะครับแต่ว่าดีดตัวทุกครั้งก็ผมเท่าที่สังเกตดูก็ไม่ค่อยเกิน 34 บาท 35 บาทก็อาจจะขายทำรอบไปครับถ้างั้นเดี๋ยวรอลงมาก็คือตั้งรับแล้วก็รับเล่นรอบมากกว่าครับค่ะเพราะเอาตั้งสัก34-35ใช่ไหมคะใช่ครับคิดไปอย่างนั้นถ้างั้นเดี๋ยวรอโอ้โหพอพูดแล้วก็เด้งเชียเอาสัก32.25นะคะครับผมก็ได้ครับครับเพราะดูว่าถ้าจะลงไปต่ำกว่า32มันคงไม่ลงแน่เลยอะครับยกเว้นแต่ว่ามีแบบอะไรขึ้นมาอะไรอย่างนั้นอันนั้นก็คงไม่ต้องรับแล้วล่ะแบ่งไม้เอาก็ได้ครับผมโอเค RS ต้นทุน20บาทจะถัวดีไหมคะแล้วก็มาดูก่อนนะครับว่าถ้าถัวแล้วได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับสมมติว่าถัวปัจจุบัน16บาทแล้วตัวเองติด20มันคือค่าเฉลี่ย18ถูกไหมครับมันก็คือประมาณ18ไม่นับค่าคอมนะครับแต่ถ้าพอดันขึ้นจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่แถวๆบริเวณ18เหมือนกันนะครับก็อาจจะเท่าก็อาจจะถัวมาได้นะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับจริงๆเราต้องสูงกว่าต่ำกว่า16บาทก็ไว้ถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องรวมกับค่าคอมค่าอะไรต่างๆด้วยดังนั้นก็ขอตั้งรับดีกว่าสักประมาณ15.6 15เหมือนแบ่งไม้ไว้ครับ 15.6 15บาทอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนรับซื้อไว้ยกเว้นแต่ว่าไม่ได้ของจริงโอเคเริ่มต้นจาก16ก็ได้ครับผมแต่ต้องยอมรับว่าพอไปถึง18ก็ได้แค่เท่าทุนไปก่อนนะครับเพราะยังไม่ได้มีอะไรที่แบบมากกว่านั้นเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่าพอเส้น200วันเสร็จก็ไม่ได้ทะลุทีเดียวถูกไหมครับมันจะต้องเป็นยึกยักอีกนะครับครับผมถ้างั้นก็แล้วก็ขอเริ่มต้นจากต่ำกว่า16นั่นเองครับผมถ้างั้นก็รอถ้าจะถัวรอก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดถัวที่16มันก็ได้แค่18แล้วมันก็อยู่ตรง200วันโดยประมาณซึ่งก็ไม่ผ่านสักทีครับก็
แต่ถ้าเกิดไม่ถั่วได้ไหมคะมันก็ถ้าไม่ถั่วไม่ถั่วก็คือ20ถูกไหมครับ20มันก็คือก็โอเคอ่ะก็ไม่ถั่วก็ไม่ถั่วมันจริงๆมันมีคำตอบอยู่ในใจแล้วเนี่ยเหมือนโอเคงั้นคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ถั่วพอถึง18ใช่ไหมเราก็ช็อตออกมาแล้วเราก็ลงมารับข้างล่างพอไหวนะแต่นั่นหมายถึงว่าตรง16ก็ต้องทำหน้าที่เป็นเอารับให้ได้อยู่ดีนะครับใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้ไงคือกลับไปดูที่ในแง่พื้นฐานก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรเต็มที่ด้วยใช่ครับผมตอนนี้ก็นะกลุ่มนี้เราต้องดูภาพรวมกลับเข้ามาตรงนี้ด้วยไงคะใช่ครับหรือไม่ก็อีกทีก็เปลี่ยนตัวป่ะ ลองดูแล้วกันนะคะขออภัยจริงๆเลยเพราะว่าคือมันอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ค่อยเห็นอนาคตเท่าไหร่ไงขออภัยมันเป็นความจริงอันโหดร้ายต้องให้คุณปอมพูดมากกว่าเรื่องทีวีอันนี้ไม่ต้องปอมพูดเราทุกคนก็เห็นอยู่เนาะโอ้จริงๆอ่ะธานีแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะก็จริงๆต้องยอมรับนะครับว่าเป็นขั้นบันไดที่ผ่านมาเป็นขั้นบันไดลงถูกไหมครับก็คือค่อยๆลงมาเรื่อยๆจะมีแค่ช่วงนี้ที่พยายามสร้างรูปตัว W เข้ามารูปหนึ่งถูกไหมครับเป็นรูปตัว W เข้ามารูปหนึ่งดังนั้นไฟบังคับของเขาก็คือสร้างส่วนต่างขึ้นไปจะต้องให้ได้เท่ากับข้างขวามือนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็คือ7.60 ถึง7.70อะไรต่างๆนั้นนะครับคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านไปก่อนนะครับแล้วก็แนวรับนั้นก็ฐานยกเข้าไว้นะครับตรงที่เขาเบรกแถว W เข้ามาก็คือ6.95ทำหน้าที่เป็นแนวต้านแนวรับไปผมเอแคปวันก่อนก็พุ่งมาแรงแรงเล่นเรื่องที่บริษัทลูกจะเข้าตลาดนะคะต้นทุน2.58 บาทและกราฟบอมก็วิ่งอีกแล้วหมายความว่าแบบหมุนติ้วอะไรเงี้ยคุณชัยเชิญก่อนเลยค่ะเดี๋ยวก่อนดูได้ครับก็ต้นทุน2.58 บาทนะคะรูปนี้มันเหมือนข้อมันมีทั้งข้อดีของมันเองเหมือนกันนะครับก็คือ1เขาเล่นโค้งขึ้นนะครับเหมือนคล้ายๆรูปเหมือนรูปถ้วยรูปหนึ่งแล้วถูกไหมครับอันที่สองก็คือ 4-5 วันทำการเนี่ย เขาออกด้านข้างพอออกด้านข้างเนี่ยมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆรูปหนึ่งพยายามรักษาสามเหลี่ยมรูปนี้เขาไว้นะครับอย่าไปหลุดนะครับเพราะว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยเวลาเขาวิ่งเขาจะวิ่งยาววิ่งกว้างขึ้นนะครับพอวิ่งกว้างขึ้นนั้นก่อนอื่นนะครับรักษาสามเหลี่ยมรูปนี้ก็คือ4.30 บาทกับตัว4.78 บาทนะครับท่านจดตัวเลขนี้ไว้นะครับพอเขาวิ่งขึ้นสูงกว่า4.78 บาทปุ๊บนะครับโอกาสปิดแกปก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับก็คือ4.92 บาทจนถึง5.40 บาทแต่แถวนั้นก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้แต่เอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับตรงสามเหลี่ยมนะครับท่านอาจจะเล่นกรอบสามเหลี่ยมรูปนี้ก็ไปก่อนนะครับระหว่าง4.30 บาทกับตัว4.78 บาทไปก่อนนั่นเองครับผมค่ะตอนนี้มันราคาเท่าไหร่ครับคุณชัยคะ4.48 บาทโอ้กำไรมหาศาลเลยนะเนี่ยใช่ใช่ครับ ถ้าราคาเถียงมาไม่ผิดนะนี่บอมยังเข้ากราฟไม่ได้เลยยังวิ่งอยู่เลยเนี่ยครับ อ่ะต่อBJC กับมิ้นมาแล้วกราฟมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชม BJC กับมิ้นเอาเลือกเอาตัวไหนดีคะก็ต้องยอมรับว่าตัวมิ้นแข็งแรงกว่าถูกไหมครับขณะที่ตัว BJC นั้นเป็นขั้นบันไดที่อ่อนตัวลงถูกไหมครับแล้วก็ซึมๆลงมาเป็นระยะดังนั้นถ้าตอบโจทย์ BJC นะครับ ก็คือฐานถ้าเขาอยากจะยกฐานสูงขึ้นในระลอกนี้นะครับพยายามเช็คแถว47.5-47 บาทผมคิดว่าน่าจะพอนะครับอย่าไปต่ำกว่านั้นมากนักนะครับแล้วก็ทั้งหนึ่งก็คือสมมติว่าท่านไม่ชอบตั้งรับแบบนี้นะครับจุดที่รอเบรกนะครับก็คือแถวๆ50 บาทไปนะครับควรจะต้องมีวอลลุ่มเข้ามาได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเบรก50 บาทขึ้นไปน่าจะมีจิตวิทยาน่าจะมีคนที่แบบคอยที่จะจ้องอยู่เหมือนกันนะครับว่าโอเคมันเบรกเอาขึ้นไปนะครับก็อาจจะเล่นอยู่ในกรอบระหว่าง50กับตัว52 บาทกว่าในอนาคตข้างหน้าได้นะครับแต่ปัจจุบันก็ต้องยอมรับนะครับอาจจะเป็นแค่ซึมลงมาระหว่างตัว47 บาทกว่ากับตัว50ไปก่อนครับผมถ้างั้นสำหรับ BJC ก็จะเป็น45.75 บาทถึง47 บาทถ้าเกิดมันยังไม่เบรก50
นะคะอยู่ในกรอบนี้แต่ถ้าเบรก50ก็เป็นอีกกรอบนึงก็ค่อยอันนี้ก็จะเป็นอัตราเร่งใช่ครับทีนี้แล้วมิ้นท์ล่ะคะส่วนตัวมิ้นท์จะเป็นอีกรูปเล็งจะเห็นว่าเป็นรูปเหมือนคล้ายๆถ้วยหงายขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็บวกเข้ามาดังนั้นฐานของแนวรับของมิ้นท์ก็คือถ้าเขาแข็งแรงพอเส้นค่าเฉลี่ยสักประมาณ10วันนะครับแถว37บาท75อะไรประมาณนั้นนะครับหรือเออนิดหน่อยนะครับตอนที่เขาเบรกครั้งสุดท้ายก็คือ37นะครับก็2ราคานี้ก็พอนะครับแล้วก็ถ้ามีการเบรกขึ้นไปได้ในอนาคตข้างหน้านะครับตัวเลขถัดไปคราวนี้จะสำคัญแล้วนะครับเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ตัวยอดสูงของครั้งก่อนๆหน้านี้นะครับ39.75 41บาท 42.25 พวกนี้ก็จะตามมาครับผมค่ะแล้ว2ตัวนี้ชอบตัวไหนมากกว่ากันครับก็ต้องดูว่าลูกค้าเป็นประเภทไหนนะครับถ้าลูกค้าแบบเอาเปอร์ฟอร์มเป็นหลักก็คือตัวมิ้นท์นะครับแต่บางคนอาจจะแบบฉันชอบเสี่ยงฉันชอบแบบไฮริสไซเทิร์นนะครับก็โอเคไปว่ากันครับ BJC ไปครับผมเอสโซค่ะต้นทุน11บาท40ตอนนี้10บาท80ก็จริงๆตรงนี้อาจจะช่วงนี้อาจจะดูอึดอัดนิดนึงนะครับเพราะว่าโดยรวมจะเห็นว่าถ้าดูจากไม่มีไบแอดนะครับฐานเขาก็พยายามยกฐานนะครับตั้งแต่วันที่4เดือน1นะครับ9บาท95แล้วก็ยกขึ้นมาวันที่15เดือน1 10บาท10แล้วก็วันที่29เดือน1 10บาท40ก็คือฐานก็ยกขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าปัญหาคือตัวการดันขึ้นกับไม่มีแรงนะครับพอไม่มีแรงก็ต้องทำใจไว้นะครับว่าโอเคเมื่อมันไม่มีแรงก็ออกด้านข้างก็ละกันนะครับเมื่อออกด้านข้างก็มีแนวต้าน11บาท10อันนึง11บาท60อันนึงแต่พอ11บาท60ปุ๊บจะต้องมีวอลุ่มแล้วนะครับเพราะว่ามันควรจะต้องเป็นรูปอะไรรูปหนึ่งให้เราเห็นได้แล้วนะครับแล้วอย่างนี้ต้นทุน11บาท40ถือลุ้นไปก่อนก็ถือลุ้นไปก่อนถ้าฐานเขายกสูงขึ้นก็ไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าออกมาแล้วสมมติว่าประกาศออกมาตู้มกลายเป็นต้องมานั่งเล่นต่ำกว่า10บาท40หรือต่ำกว่าหมายก็ต้องยอมรับเรื่องเสียเวลาไปนะครับนี่ต้องเกาะเรื่องผลดำเนินงานด้วยเนาะใช่ใช่ครับครับผมทัสโก้ค่ะทัสโก้บอกว่าคือต้นทุนเนี่ย14บาท40คือถือมานานแล้วแล้วปรากฏว่ามันลงมาเสมอทุนทำยังไงดีก็ถ้าอย่างนั้นถ้าคำว่านานแล้วแสดงว่าน่าจะรู้นิสัยของราคาหุ้นแล้วนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แต่ละครั้งที่มีการดิ่งตัวขึ้นก็ลองดูว่าท่านแต่จริงๆก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับเวลาดิ่งตัวขึ้นแต่ละครั้งก็เกือบ2บาทได้ถูกไหมครับดังนั้นใช่ครับดังนั้นก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับสมมติว่า16บาทแล้วถึงตอนนั้นไม่เกี่ยงเรื่องขออีกหลึงอะไรอย่างนี้ก็ลองออกมาก่อนก็ได้ครับผมค่ะถ้างั้นพ้นอีกรอบนึงนะคะให้ไป16บาทแล้วออกเถิดนะคะซิฟโก้ค่ะต้นทุน8บาท90ตอนนี้8บาท25ครับก็พยายามมีความพยายามที่จะดีดตัวขึ้นนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าพอดีดตัวขึ้นไปที่ท่านติดอยู่แถวตั้งแต่ 8.75 8บาท80 8บาท90แถวๆนี้เป็นแนวต้านหมดนะครับอาจจะพอถึงตรงนั้นจริงๆก็ขออนุญาตดูบิตออฟเฟอร์ว่าสู้ไหมถ้าสู้มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่รูปตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนจากรูปตัวไซด์เวย์ดาวก็กลายเป็นรูปตัว W พอรูปตัว W พอเบรกขึ้นไปมันก็มีโอกาสจะเปลี่ยนเทรนด์นะครับดังนั้นก็อาจจะรอก่อนก็ได้ครับจะเพียงแต่ว่าพอถึงบริเวณ8870 8880 8890ตรงนั้นแหละครับที่ค่อนข้างสำคัญพอถึงตรงนั้นก็ขออนุญาตเฝ้าตลาดนะครับไม่ใช่ออกจากบ้านไปตลกก็เพราะมันใกล้ทุนแล้วเราต้องรู้แล้วแหละถ้ามันผ่านไปได้มันก็จะไปต่อแต่ผ่านไม่ได้เราควรจะโกยเลยชนะใช่ไหมคะใช่แล้วก็ทำรอบใหม่ก็ได้ครับผมก็ออกใหม่ออกมาแล้วเดี๋ยวพอมันลงมาข้างล่างค่อยรับใหม่อีกทีนึงถ้าเกิดยังอยากจะเอาคืนจากตัวนี้นะคะโอเคset index ณตอนนี้นะคะค่อยๆกระดึบขึ้นมาเรื่อยๆ 1,647.35 จุดนะคะบวกไป 5.62 จุดหรือว่า 0.34% เขาคงจะเอาให้ถึงต้านเลยไหมเนี่ยคุณชัย 1,650 เนี่ยคือผมชอบนะเวลาที่เปิดมาแล้วแบบ
ม่ได้เปิดเด้งเหมือนเมื่อวานนี้ไงใช่ครับอันนี้เปิดอยู่ค่อยๆขยับขยับขยับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างน้อยก็มีส่วนต่างบ้างมันยังค่อยช่วยมีแรงดันบ้างไม่ใช่แบบพอขึ้นไปปุ๊บมันมีแรงกดมากกว่าแรงดันอะแล้วภายใน2นาทีของเมื่อวานจะเห็นว่าตุ้มลงมาก็หมดละที่ขึ้นมาทั้งหมดอ้าวไปซะแล้วก็วันนี้ก็น่าจะใจชื้นได้บ้างนะคะครับผมก็คุณชัยตุ๊ดจีนคุณชัยหยุดไหมคะตุ๊ดจีนไม่น่าไม่หยุดครับไม่หยุดครับผมไม่เห็นหน้าจริงๆเผื่อจะหยุดอย่างเก่งก็ไหว้ครับไหว้เจ้าค่ะก็ตอนนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณชัยนะคะหรือว่าคุณธนคัตจิรเสวีนุประพันธ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนาสินที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราในวันนี้ส่งท้ายสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นวันแรกที่แบบโอ๊ยขุกขักเหลือเกินขอบคุณมากเลยค่ะคุณชัยค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมเราหมดไปอีก1วันละเราก็ตื่นเต้นกันทุกๆวันนะคะก็เดี๋ยววันจันทร์เรามาเจอกันใหม่นะคะขอขอบพระคุณทุกการติดตามโดยเฉพาะทางเว็บไซต์โอ้โหคุณผู้ชมเหนียวแน่นมากเลยเยอะมากไม่มีหายเลยอ่ะโอ้แต่ทาง Facebook นะพอเริ่มแบบใกล้นาทีที่แบบประมาณเท่าไหร่นะ10โมงครึ่งอ่ะพอ10โมงครึ่งก็จะเริ่มจำนวนคนจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ท่านใดที่ติดตามก็ขอให้เฮงๆรวยๆต่อไปคือต่อยังไม่วันนี้ก็วันหน้านะคะมันต้องมีสักวันที่เป็นของเรานะคะก็เจอกันใหม่ทิศหน้านะคะก็วันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ